ครับกับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับกับวันนี้นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคลิปวิดีโอที่ผมจะมาแนะนำนะสาระดีๆนะครับนะก็มีประโยชน์พอมีประโยชน์บ้างนะครับกับท่านที่เพื่อนๆ นะที่เล่นดูหน้าจอโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะครับวันนี้ผมก็จะมีสอนบอกแนะนำนะครับในการลบลูกศรนะครับเนี่ยตรงบนไอคอนนะครับบนเดสก์ท็อปไอคอนของ PC โน้ตบุ๊กของเรานะครับนะครับที่มันโชว์แบบนี้นะครับนะผมจะมีอยู่2วิธีนะครับง่ายๆนะครับก็คือในการลบลูกศรแล้วก็โล่นะครับที่อยู่ตรงบนไอคอนนะครับง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวก็เราจะลองมาทำกันนะครับก็ช็อตคัทดาวน์ช็อตคัทนะครับโล่บนไอคอนเดสก์ท็อปได้ทั้ง Windows 7 Windows 8 Windows 10นะครับโอเคนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยครับวิธีแรกนะครับก็เข้ามาตรงนี้ครับมาตรงที่เซิร์ชค้นหาตรง Windows นี้นะครับพิมพ์คำว่า rigidisk นะครับภาษาอังกฤษนะครับ rigidisk นี่ครับนี่ครับเรากด enter ตกลงนะเมื่อกด enter ตกลงแล้วนะครับก็จะมาอยู่หน้านี้นะเดี๋ยวอันนี้ผมทำค้างไว้นะครับก็ปกติแล้วเนี่ยหน้าต่างตัวนี้นะครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับเปิดขึ้นมาก็จะอยู่แบบนี้นะครับก็เราก็กดลูกศรนี้นะครับเข้ามานี้นะครับหาคำว่า ink file นะครับ ink file เลื่อนมาเรื่อยๆนะเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับมาตรงที่ ink file นี่ครับเนี่ย ink file ตรงนี้นะครับนี่นะครับเลื่อนแล้วก็มันก็จะโชว์แบบนี้นะครับโชว์หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับนะครับก็จะโชว์หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับนะเราเข้ามาตรงนี้นะครับวิธีการลบไอคอนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำไอคอนตัวใหญ่นี้นะครับนี่นะครับคือเราจะลบลูกศรและโล่ของไอคอนนะครับนะออกไปนะครับนะประมาณนี้นะเราก็เข้ามาตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะคลิกขวาแล้วคลิกมานะครับคลิกขวาแล้วก็มา delete แล้วก็มันก็จะโชว์หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับ registry นะครับประมาณนี้ first I use you what to paint อะไร delete delete warut อะไรเนี่ยประมาณนั้นแล้วกด yes นะครับแล้วกด yes ไปนะครับโอเควิธีขั้นตอนนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับคือจะเป็นขั้นตอนแรกครับที่โอเคนะครับต่อมาขั้นตอนต่อมานะครับอันนี้ก็ง่ายแสนง่ายเหมือนกันนะครับก็จะมีวิธีนี้ครับนะก็ให้เราคือขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้ที่ผมแนะนำเมื่อกี้นี่ก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับกดเย็ดแล้วก็รีสตาร์ทเขาก็จะรีสตาร์ทเครื่องเนี่ยเขาก็จะลูกศรพวกเนี้ยก็จะหายไปนะแต่บางครั้งนะก็โล่ตาโล่นี้ก็ยังอยู่นะครับนะเดี๋ยวอันนี้วิธีที่สองนะครับคือผมจะเข้ามานะตรงนี้นะครับมาดาวน์โหลดเลยนะครับโปรแกรมนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมนะก็ตอนนี้ผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับตรงจะมีชื่อตรงนี้นะครับนี่นะครับก็โปรแกรมลบโล่ลูกศรบนช็อตคัทนะครับผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็กดตัวนี้ไปนะครับเมื่อกดตัวนี้เราก็แปลงไฟล์นะครับแปลงไฟล์นะครับเราแปลงไฟครั้งหนึ่งกดมาเราก็แปลงไฟล์ลงที่นี่นะครับแล้วกดแปลงไฟล์ลงที่นี่แล้วเนี่ยนะครับมานี่แล้วกดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีทั้งหลากหลายให้เลือกนะ Windows 7 Windows 8นะครับแล้วก็ช็อตคัทนะครับมานี่ให้เราเลือกนะครับแล้วก็จะเลือกเป็นแบบไหนก็ได้นะครับ Windows 7 Windows 8ก็ได้นะครับของเราเป็น Windows 10หรือWindows อะไรนะครับก็สามารถทำได้นะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองทำเราก็แปลงไฟล์ตัวนี้อีกทีนึงนะครับแปลงไฟล์ตัวนี้ด้วยนะครับ C
ือตัวนี้ one display นะ on display นะแปลงไฟลงที่นี่นะครับคืออันนี้ไว้สำหรับลงลบลบอะไรนะคือเป็นโปรแกรมติดตั้งนะครับตัวนี้คือเราจะต้องลบไอ้โล่ออกตาโล่ออกนะเดี๋ยวขออนุญาตลบตาโล่ออกหนึ่งก่อนเลยแล้วกันนะครับนะก็มาคลิกมานะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ run as นะกดมานะให้ติดตั้งก่อนนะให้เขาติดตั้งก่อนนะโอเคติดตั้งแล้วนะครับเรามาแล้วก็ install ตั้งนะครับเมื่อ install ติดตั้งแล้วสังเกตดูโล่ดูให้ดีนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับครับตอนนี้เราก็ connect ไปนะออนไลน์หรือไม่นะครับเราก็ว่าติดตัวนี้ก็ได้นะครับติดตัวนี้ก็ได้นะเราคอนเนคไปนะตามว่าติดตั้งไปนะครับก็รอสักแป๊บนึงนะเป็น64บิตนะครับเราก็ต้องเข้ามาดูก่อนนะว่าเราเป็นอะไรนะครับแล้วก็กดเข้ามานี่ง่ายๆตัวนี้นะก็เข้ามาดูตอนนี้ฟินิชครับเสร็จแล้วก็ฟินิชครับแล้วก็กดกากบาทไปนะนี่ครับตาโร่เห็นไหมครับแป๊บนึงหายไปแล้วนะครับสังเกตดูดีครับเพื่อนนะครับหายไปแล้วนะครับเห็นไหมโร่เมื่อกี้มีอยู่ 2-3 อันนะครับได้หายไปแล้วนะครับก็เราก็ต้องดูนะครับว่า Windows ของเราเนี่ยเป็น Windows อะไรนะครับเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะครับ My Computer นะแล้วก็ Top Properties นะครับก็เข้ามานะก็จะเห็นว่าเป็น Windows อะไรนะ Windows Home 10 10 Home นะครับแล้วก็รุ่นอะไรนะครับว่า Cydem Cydem นะ64บิตนะประมาณนี้นะครับ Processor นะครับโอเคนะแล้วก็กดไปสำหรับเราจะเอาลูกศรออกนะครับนะเราก็ทำแบบนี้นะครับก็เข้ามาตรงที่เมื่อกี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับตามทันไปครับนะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะตามทันนะครับนี่ครับเข้ามานี่โปรแกรมนะที่เราแปลงไฟล์แตกไฟล์แล้วเรียบร้อยนะครับที่เราแปลงแตกไฟล์แล้วเรียบร้อยเนี่ยเราเข้ามาตรงนี่ครับ edit นี่ครับตรง Windows shortcut นี่ครับเข้ามาตรงนี้กดคลิกไปนะครับอันนี้พอจะบอกนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดมาตรงนี้เลยนะครับ Windows 8ก็ได้นะครับ64บิตนะครับแล้วก็กดดับเบิ้ลคลิกไปเลยหรือว่ากดนี่ก็ได้ครับนี่ครับมันจะมีให้เลือกหลายช้อยนะครับหรือว่าจะเหมือนเดิมหรือไม่หรือคลาสสิกหรือโนโรนะหรือคัสตอมนะเราให้เลือกตัวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับเห็นไหมครับลูกศรก็จะหายไปเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับลองดูนะครับประมาณนี้ลูกศรก็คืนมาเหมือนเดิมนะครับคืนค่าเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ง่ายที่สุดเลยนะครับอันนี้ใช้ได้กับ Windows 10ด้วยนะครับนะก็สามารถใช้ได้นะครับนี่ครับคลาสสิกหรือให้เพื่อที่จะไม่ให้ลูกศรพวกนี้นะครับไม่เชื้อทะเกะกะสายตาทำให้ดูไอคอนนะหน้าตาไอคอนไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่นะก็เราก็กด no arrow นะครับนี่ครับก็จะหายหมดเลยนะครับหายหมดแล้วนะเสร็จสับแล้วก็กดวาดออกนะครับแค่นี้นะครับก็จะหายไปแล้วนะครับโอเคนะครับนะก็เราก็สามารถที่จะดูไอคอนบนหน้าต่างหน้าตาบนหน้าเดสก์ท็อปเนี่ยก็สะอาดสะอ้านแล้วนะครับไม่มีอะไรที่เกะกะเทอะทะแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนะครับนะก็นะก็การสอนวิธีในการลบลูกศรบนไอคอนนะครับหน้าเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ของเรานะครับทั้ง Windows 7 8 8.1 8. อะไรก็ว่าไปหรือ Windows 10นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับคือเรานะครับนะครับเราก็ใช้โปรแกรมนี้นะครับคือการ
ไงใช้เป็นลบเป็นโล่ลูกศรได้นะครับลบลูกศรออกได้นะแต่อันนี้โล่ยังมีอยู่นะครับนี่ครับนะครับที่โล่ยังมีอยู่เนี่ยเราก็เข้าไปเมื่อกี้ก็ได้นะครับที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็เข้ามาตรงโปรแกรมนี้นะครับเราจะลบลูกศรนะครับลูกศรเมื่อกี้ยังมีอยู่นะครับนี่นะครับก็ยังมีอยู่อันนึงนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเราจะเอาออกก็ได้มีอยู่2อันนะครับโล่1 2นะครับนะวิธีลบนะครับเราก็อันนี้กดเข้ามาแปลงแตกไฟล์ก่อนนะแตกไฟล์แล้วก็มานี่ครับตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เปิดนะครับเปิดเข้ามานะครับอันนี้เราก็เล็กไปเรื่อยๆนะครับเล็กไปเรื่อยๆครับจนฟินิชแล้วโอเคนะครับนะทีนี้เนี่ยเราก็ปิดไปนะครับทีนี้ลูกศรที่โชว์แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็กดคลิกขวานะครับมาที่ตรง property ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมาตรงที่ไฟล์นี้นะครับครับเราก็อาจจะคลิกตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับก็มาตรงนี้นะครับตรงลูกศรโล่นี่นะครับ apparent นะครับ apparent นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับวันนี้เราก็กดสายเลี่ยมนะครับสายเลี่ยมนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับขออนุญาตลงนิดนึงนะครับกดมาที่สายเยี่ยมแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีโชว์แบบนี้เราก็มาที่นี่ครับตรงไอคอนโอเวอร์เรย์นะครับไอคอนโอเวอร์เรย์นี่ครับก็จะมาตรงนี้หน้าต่างแบบนี้นะครับเมื่อมาหน้าต่างตรงนี้แล้วนี่นะครับผมจะโชว์เห็นชัดๆนะครับหน้าต่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มาเห็นตรงนี้นะครับมาฝั่งตรงนี้นะครับก็โอเวอร์เรย์นะครับเราก็มากดออฟตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับทีแรกอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เรามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดนี่นะครับก็มาตรงนี้อีกทีนะครับกดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสังเกตดูจะมีตัวตาโร่อยู่ตรงนี้นะครับเรากดออฟนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเราก็กดแอปพลายครับกด yes ตกลงอีกครั้งนึงครับแป๊บนึงเขาก็กำลังขึ้นหน้าต่างนี้มาแล้วก็จะลบรีโมทให้เสร็จแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ลูกศรตัวโล่นี้ก็จะหายไปก็ทำเหมือนเช่นกันนะครับนะครับทำเหมือนเช่นกับโปรแกรมนะครับโปรแกรมตอนนี้นะครับเหมือนกับโปรแกรมที่โปรแกรมอัดเนี่ยนะครับหน้าจออีกอันหนึ่งนะครับแม้ถ้าทำครั้งเดียวนะครับมันก็ตอนนี้สังเกตดูเมื่อกี้ก็มีตาโร่อยู่ติดอยู่ก็หายไปนะครับหายไปเช่นกันเราจะคลิกโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งนะครับที่มันจะอยู่ตรง Adventure นะครับสมมติว่าตอนนี้เมื่อกี้ตัวนี้มีโร่อยู่นะครับเราก็กดนี้ไปแล้วก็มากดตัวนี้เสร็จแล้วเราก็กดตัวนี้นะครับมาตรงนี้นะครับก็มาไอคอน Overlay นะครับก็จะตัวนี้ก็จะหายไปนะครับเนี่ยนะครับเรากดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วกดตรงนี้นะแล้วก็ apply นะตอนนี้ผมทำแล้วนะครับเนี่ยเราสามารถเอาคืนกลับมาได้นะครับผมจะขออนุญาตทำสาธิตให้ดูนะครับกด apply ไปแล้วกดตรงลงไปนะครับประมาณนี้เขาก็จะทำการในปุ๊บนะแล้วก็นะครับนะครับก็อาจคือเราลบแล้วเนี่ยอาจจะเอาคืนมาได้นะครับพูดคืนมาได้นะครับคือตอนนี้เราก็ต้องการจะอยากจะเอาออกไปนะครับเป็นโปรแกรมนี่คือเป็นโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมเขานะครับ
เราก็เข้ามาตรงนี้ก็มาจัดเรียงข้อมูลหรืออะไรได้ประมาณนี้นะครับนะครับเขาก็จัดการกำจัดได้ Restart Windows หรืออะไรพวกนี้นะครับเขาก็ทำรองรับพวกนี้ด้วยนะครับสำหรับนี่ผมก็ออกก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ผมก็ขอจบนะครับกับการแนะนำนะครับวิธี2วิธีนะครับกับการนำเอาลูกศรบนไอคอนนะครับและโล่นะออกจากไอคอนโปรแกรมหน้าต่างของเดสก์ท็อปของเราออกไปจนหมดสิ้นตามนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้คลิปกดติดตามเพื่อนๆก็อย่ากดติดตามลืมกดติดตามคลิปในครั้งหน้าต่อไปได้นะครับว่าจะนำเสนอหรือสอนวิธีการตัดต่อตกแต่งโปรแกรมใดๆหรือโปรแกรมตัดต่อคลิปนะครับด้วยผมอาจจะมาแนะนำโปรแกรมตัวนี้นะครับ Movavi Video Editor นะ Editor Plus นี่ครับเป็นการเป็นโปรแกรมตัดต่อนะครับภาพเสียงคลิปวิดีโออะไรต่างๆนะครับนะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนะครับด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ